ชื่อเมืองเมืองทุกคนดูสภาพข้างในดิรู้สึกว่าเราจะหลงทางอยู่เดี่ยวๆแล้วเนี่ยเพียนเมื่อกี้เข้ามาแล้วเฮ้ยน่ามีอะไรด้วยอยากเล่นอ่ะไม่เอาไอ้เป่าขับรถเร็วถนนคนเดินชื่ออะไรนะคุณแมวไฮด้าอะไรอ่ะนี่เลยร้านอาหารแบบโลคอลนะโลคอลก็จะมาแรงวันเยอะหน่อยก็จะฟิลแบบยืนสั่งเลยนี่นะอยากกินเนี่ยผัดหมี่อ่ะหมี่เหลืองอ่ะวันนี้ลองสั่งแบบผัดแห้งดูตอนนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงเมืองใหม่บนเกาะไหหนานแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าอย่าลังเลคนที่นี่ครับรถเร็วมากอย่าเผลอหยุดกลางทางครับผมโอเชียนฟลาวเวอร์ไอซ์แลนด์หรืออีกชื่อหนึ่งว่าไบหมาจิงอยู่ทางตอนเหนือของเซินโจวอยู่ทางตอนตกของคาบสมุทรยางผู่โปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทเอเวอร์เกรนกรุ๊ปโดยจะใช้เกาะเค็มที่สร้างขึ้นมาเป็นพื้นที่ทั้งหมด381เฮกเตอร์หรือ940เอเคอร์งบประมาณนี้อยู่ที่160ล้านหยวนหรือว่า22ล้าน7ดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะเสร็จภายในปี2020และวันชาติจีนในปี2021เกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวถึง 200,000 คนแต่เนื่องจากงบประมาณที่บานปลายทำให้โซนบางโซนนั้นยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ในปัจจุบันแต่ไม่แน่นะครับผมว่าในอนาคตมันอาจจะเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และก็รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าเกาะแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในเมืองหลักของมณฑลไหหนานที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกมากมายแล้วก็ความอินเตอร์ของตึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสไตล์จีนสไตล์ไทยหรือแม้กระทั่งสไตล์ฝรั่งเวลาแนะนำสามารถมาได้ตลอดปีนะครับผมสามารถมาได้ด้วยรถไฟความเร็วสูงมาลงที่สถานีไบหมาจิงแล้วก็สามารถต่อรถเข้าไปหรือนั่งแท็กซี่ก็ได้นะครับเมืองนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมชื่อเมืองเมืองท้าวเกือบด่ากันซะแล้วเมืองไบหมาจิงเมืองไบหมาจิงหมิงนะครับผมที่สังเกตมานะจะเป็นที่สังเกตมานะมันจะเป็นแบบย่านการค้าคอมเมอร์เชียลเพราะมันมีแบบพวกร้านอาหารร้านอะไรต่างๆนะผมตึกอะไรต่างๆเขาทำแบบจีนโบราณอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเมืองครับผมอันนั้นเปลี่ยนแนวอ่ะคนว่าแนวนี้มันคุ้นๆปะเป็นแนวแบบไทยๆว้าเฮ้ยน่ามีอะไรด้วยอยากเล่นอ่ะแต่ไปดูมันละโคตรแพงอ่ะเฮ้ยบอกนะว่าเราจะขับรถอันนี้ชมเมืองเลยร้อนอ่ะแต่บอกว่าพี่เอาจริงอะไรเหมือนจะเป็นสวนสนุกร้อนขนาดนี้มันเย็นอากาศเย็นดีนะแต่ว่าทางเดินสวนนี่มันจะยาวไปถึงไหนกันนะเล่ากระทำกับข้างในทำมันช่างแตกต่างดิบลับลาฟ้ากระเหวทุกคนดูสภาพข้างในดิดูเผินๆเหมือนแบบเสร็จแล้วนะแต่ว่าการจัดตกแต่งข้างในมันยังไม่เสร็จเลยดูพื้นนี่ทุกคนยังไงนี่ไม่เสร็จเลยปล่อยทิ้งไว้นานจนหญ้าเป็นสีน้ำตาลแล้วอ่ะมันบอกว่า Ocean Flower Island Botanic Museum เอาอะไรมาก่อสร้างไว้อยู่แต่ก็ไม่พ้นภูอ่ะรู้สึกว่าเราจะหลงทางอยู่เดี่ยวๆแล้วเนี่ยเพียนเข้าไปเรียงอ่ะเมื่อกี้เข้ามาแล้วผ่านประตูมันมีประตูเปิดอยู่อ่ะสร้างมาเสร็จแล้วครับไม่มีงบแล้วเขาก็เลิกเปิดไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีคนไงก็เลยไม่ทำต่อลองเข้าไปในตึกนี่แหละโอ้โหสภาพตอนแรกจะเข้าไปนั่งตากแอร์เข้าไปคิดว่าจะเจออีกฝั่งไม่มีอะไรเลยปิดหมดเลย นี่เร่งนี่ยังเนี่ยหรือว่าเร่งสุดแล้วพี่เหยียบสุดแล้ว หนักไทยหรือเปล่าหนักคนข้างหน้าหรือเปล่าอยากลองขับดูอ่ะดูสิไม่เอาไอ้เป่าขับรถเลยขับได้
อุ้ยกะจะเบรกก็เบรกเลยไปมันไม่มีอะไรอ่ะขับมีสปีดแบบถ้าเทียบกับรถที่บ้านอ่ะรถที่บ้านนี่เร็วกว่าเยอะเลยแต่ว่าการนี้เนี่ยมันช้าไงแต่เนี่ยมันคงที่มากเลย59 4นาทีหวังว่าจะถึงไปให้ไกลที่สุดเอาเนาะไปถ้าสมมุติไปไม่ถึงก็ต้องเขาจะปรับเงินหรือเปล่าไม่เขาจะหยุดแล้วเดินพอคนยังไม่เห็นเลยนี่นะหรือโปรเจกต์ใหม่ที่เขาจะสร้างขึ้นก็เงินหมดไงก็แม่สร้างได้3ที่อีก2ที่เงินหมดที่จริงมันก็ร้างหลายเมืองเลยเมืองใหม่ของจีนนะที่ไปดูมาล้างหลายอันนี้ขับสไตล์ไหนครับนั่นถึงนะถึงแล้วไต้หวันโอ้ยเสียวเสียวเสียวคุ้มพอดีคุ้มมากนั่นแหละแบบวันที่หนึ่งวันที่สองอ่ะแต่ไม่ว่างไม่ว่างไม่เคยอะไรมาไม่เอาอ่ะทำไปทำไมไม่มีเป็นของใหญ่กี่วันทำมันของเงินครับวิทยาลัยดงโปเคยเป็นสถานที่สอนของกวีโบราณผู้มีความรู้และประสบการณ์มากมายแถมยังเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจแก่อารยธรรมของเกาะไหหนานทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับวิวภายในได้อย่างเต็มที่อาคารดั้งเดิมถูกสร้างในปี1908จากบทความของราชวงศ์ที่ทำให้รู้ว่าซูดงโปเคยถูกในประเทศนะที่แห่งนี้อยู่ใกล้เมืองจงเหอห่างจากเมืองดันโจ40กิโลเมตรปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมณฑลไหหนานสามารถมาได้ตลอดปีโดยเวลาทำการจะเปิด8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งตอนเย็นค่าเข้าอยู่ที่15หยวนสามารถมาได้ด้วยรถไฟความเร็วสูงมาลงที่สถานีไต้หมาจิงแล้วก็สามารถต่อรถเข้าไปหรือนั่งแท็กซี่ก็ได้นะครับเราจะไม่โฟกัสที่เสียงก่อสร้างนะผมมาอยู่ที่ปากแล้วอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นแบบศูนย์วัฒนธรรมอะไรเงี้ยรอเลี้ยวขวาแล้วกันนะอ๋อนี่มีแมปด้วยอันนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คหลักของที่นี่ครับไปไหหนานต้าสวยไม่ทันนะทุกคนนะถึงแล้วครับมหาลัยไหหนานตอนนี้เขากำลังคุยอยู่จะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมมอได้ไหมนะผมมาโอเป็นเฮ้าส์มอของต่างประเทศปิดกระเป๋าก่อนดูฟังไม่ได้อ่ะได้ทัวร์แค่ข้างหน้านี่นะครับผมถนนคนเดินถนนคนเดินชื่ออะไรนะคุณแมวไฮด้าอะไรอ่ะคันเน็กไฮด้านะครับผมเราจะมาหากินข้าวเย็นกันที่นี่นะครับมีอาหารหลากหลายชาตินะครับผมฝั่งขวามันจะเป็นแบบพวกอาหารอย่างนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นของเบตเตอร์เล็ตเป็นอาหารสักพักต่อมหิวต่อมโลภเราเห็นมาหลายที่แล้วก็คือที่เช่า power bank ไปที่ไหนที่ไหนก็มีนั่นทุกคนซีลอนเลมอนแดงเข้มข้นพิเศษเขาใส่ตั้งชื่อใส่ตั้งชื่อเขียวมะนาวไทยเดี๋ยวจะเขียนซับไทยไว้ตรงแต่ละอันดูความฮาของชื่อแต่ละชื่อเขียวมะนาวไทยตะไคร้มะนาวเขียวเขาไม่ได้แล้วเราไม่เนียนแล้วเดินไปพร้อมกับฝูงชนไปเลยเฮ้ยแต่เขาดูทุกคนเว้ยมีสั่งกระสีน้ำโซดารสชูการ์บลูเบอร์รี่อันนี้เกลือแล้วเนี่ยเหมือนเป็นแบบขนมปังสอดไส้เนื้ออันนี้ชิ้นละ10เองแต่ไม่รู้ว่าไส้อะไรน่าจะไส้เนื้อหมูอ่ะจากวิดีโอไทยกัวเหรอไทยกัวอ๋อนี่จิวต้าอ่ะอ๋อเหมือนข้าวเจ้าลงหม้อดิน
เจ้าขนมปังเนื้อนะครับผมเราสั่งเป็นเนื้อนะให้เขาหั่นครึ่งแล้วก็ปลาเป็นแบบพริกอะไรอย่างเงี้ยข้างในไว้ด้วยแล้วมันเลิศตรงนี้มันก็หอมแล้วอะแบบไม่ไหม้ยิ่งดึงเลยก่อนไปวังเวียงอะอันนี้อะไรก็ได้ข้างในปลาหรอข้างในหมูด้านนี้ก็ได้ว่ะก็มันมีหมูสภาพมันหลุมดำอ่ะหืมพอประมาณ1ทุ่มอะไรเงี้ยจะเขาจะเริ่มเปิดไฟแต่ว่าไม่เลิศเท่าของไทยหรอกของไทยคือที่พอมาโซนตรงนี้ก็เริ่มเป็นโซนผลไม้เฮ้ยเขาเอาอะไรฉีดเข้าไปวะเนื้อมันเด้งเนื้อแน่นจังเลยเหมือนเขาเอาพันธุเรียนมาเนี่ยมาต่อยอดแต่ว่าจีนมาเคมไงไม่เป็นไรไทยจีนเฟรนด์ชิพพลังของเฟรนด์ชิพแต่ว่าถ้าเป็นอีกชาติหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะมาเคมกูจะหมายตั้งเหล่าแต่ไปฮ่องกงแล้วเรียกหมดแม็กติ้งโหนนะทุกคนแม็กติ้งโหนมันคนละจัดบริการจับมือจับมือผู้ชายหมั่งติ้งโหนคนละสำเนียงใช่ไหมเมืองหอยโข่งยามค่ำคืนมณฑลหนองหลายเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยนะครับผมพรุ่งนี้